ละค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ15 minutes fit from home นะคะวันนี้อยู่กับกิฟต์นะคะก็ได้รับคำท้านะคะจากพี่ดาราเซเลบมากมายหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มปนัดดาพี่ท็อปดารณีนุชหรือว่าพี่ดีเจอนมนะคะก็ในช่วงโควิด19นะคะช่วงวิกฤตนี้ทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้เราฟิตกิฟต์มีเคล็ดลับมาบอกนั่นก็คือเสื้อผืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในช่วงวิกฤตโควิด19นี้เราจะฟิตจากที่บ้านได้ยังไงกิฟขอรับคำท้าค่ะเอาละค่ะอย่างที่กิฟบอกไปนะคะเคล็ดลับของการออกกำลังกายที่บ้านของกิฟก็คือเสื้อผืนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มที่ท่าต่างๆนะคะเราก็ต้องยืดเส้นยืดสายกันก่อนนะคะเดี๋ยวกิฟมาแนะนำการยืดเส้นยืดสายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเตรียมพร้อมกับการออกกำลังกายในแต่ละท่านะคะอย่างแรกก็คือมือนะคะแตะปลายเท้านะคะยืดลงไปเลยสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายที่บ้านนะคะก็สามารถค่อยๆแตะลงไปในวันแรกเนี่ยอาจจะยังแตะไม่ได้ถึงเท้านะคะแต่ว่าค่อยๆเริ่มไปทีละนิดนะคะเดี๋ยววันนึงคุณก็จะแตะได้เองนะคะแตะลงไปให้ถึงพื้นแล้วค่ะสักประมาณ10ทีก็ได้นะคะเดี๋ยวจินรับให้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1และเคล็ดลับที่สำคัญนะคะเมื่อกี้ลืมบอกเข่าต้องตึงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของตรงนี้ของเรานะคะมันยืดนะคะมาท่าต่อไปนะคะก็คือท่านี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะสลับซ้ายแล้วก็ขวานะคะข้างละ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6ตรงท่านี้นะคะเราจะได้กล้ามเนื้อทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าท้องนะคะเป็นตรงข้างๆค่ะต่อนี่ครบแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นอกจากตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มตึงๆตรงหลังต้นขาด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดเส้นที่แขนนะคะนั่งกับตัวเสื่อไปเลยนะคะนี่ขนาดพึ่งแค่เริ่มนะคะยังรู้สึกเหงื่อเริ่มออกแล้วนะคะมาแขนเราบิดไปทางด้านนี้นะคะแต่ว่าหัวจะไปอีกด้านนึงเนาะนับไป10วิเนาะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของต้นไหล่นะคะตรงไหล่ไม่ให้ตึงมากนะเพราะว่าท่าที่กิจจะทำในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้พลังแขนค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่กังวลเรื่องต้นแขนนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยรับรองเล็กลงแน่นอนนี่พูดไปเริ่มหอบแล้วนะเริ่มมาแล้วนะเหงื่อเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาทีละนิดโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยอันนี้แค่วอร์มเนี่ยก็เริ่มรู้สึกฟิตแล้ว15นาทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่พอก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะเรียกว่าสควอทค่ะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านี้มาก่อนเรียกว่าเป็นท่าที่แบบวันต่อไปเนี่ยไม่สามารถจะเดินขึ้นบันไดเยอะๆได้เลยนะคะอ่ะมาดูวิธีที่ถูกต้องเดี๋ยวหันข้างให้ดูนะคะเท้านะคะเท่าหัวไหล่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆย่อลงไปนะคะไม่ต้องเริ่มหน่อยพี่ก่อนเริ่มหน่อยเดี๋ยวบอกไว้ก่อนกันไว้ก่อนเทรนเนอร์มาดูเนี่ยหนูเนี่ยย่อตามที่แบบหนูเข้าใจนะแต่หนูคิดว่าหนูทำถูกแหละแต่ว่าถ้าเทรนเนอร์มาดูเนี่ยอย่าด่าหนูนะโอเคมาดูท่ากันค่ะเราค่อยๆ ย่อลงไปนะคะอ่ะอย่างนี้นะอย่างนี้นะทำทั้งหมด15ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำเยอะๆเนี่ยทำได้ทั้งหมด3เซตแบ่งเป็น3เซตแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะวนไปอ่ะมาเริ่มเดี๋ยวทำให้ดู15ครั้งนะ1 2เนี่ยท่านี้นะคะจะได้เรียกได้ว่าได้ก้นไปเต็มๆเลยแล้วก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาแต่เรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดอ่ะอย่าลืมนะคะที่สำคัญขมิบตูดด้วยค่ะเอ้ยขมิบก้นสิคะเราจะได้ดูน่ารักขมิบก้นนะคะขมิบตูดเราก็จะได้กล้ามเนื้อตูดที่สวยงามไปค่ะเราจะบิ้วตัวเองเพื่อให้ไม่เป็นการรู้สึกการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะเคล็ดลับของกิ๊ฟก็คือเปิดเพลงที่เราชอบไปด้วยจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อโอเคขอบละค่ะไป
เดี๋ยวเราไปดูกันที่ท่าต่อไปนะคะอย่างที่บอกแบ่งเป็น3เซตได้นะถ้าใครอยากทำเพิ่มก็ทำวนๆไปได้เลยจริงๆถ้าเกิดว่าทำท่านี้จนชินแล้ววันต่อไปก็อาจจะ15 20 30เพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆตามความที่เราอยากให้ก้นของเรากระชับเลยค่ะค่ะแล้วท่าที่2นะคะต่อจากท่าสควอชนะคะท่านี้นะคะเรียกได้ว่าออกทีเดียวได้ทั้งหน้าท้องก้นแล้วก็ต้นขาหลังนะคะเดี๋ยวมาทำให้ดูค่ะท่านี้นะคะคล้ายๆเป็นแพลงผสมไปด้วยนะคะนี่ศอกให้ตรงกับหัวไหล่เนาะขาเป็นแบบนี้กลางเล็กน้อยอ่ะอย่าตัวยาวมากนะหลังต้องหลังนี่ไม่แอนอย่างนี้นะแอนแบบนี้ผิดวิธีเราต้องเอาหลังขึ้นมาด้วยอ่ะหลังไม่แอนแล้วก็มาท่านี้นะคะทำประมาณ15ครั้งคล้ายๆสควอชนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำได้เยอะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ในแต่ละวันนะมาเริ่มกันเราจะยกขาหลังขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทึบขมังในเหมือนเราแบบเอื้อแบบว่าทำร้ายประทุษร้ายใครสักคนอ่ะประมาณนี้อ่ะมา1นี่จริงๆเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าท้องเองร้องเบาๆครกคราครกคราเพราะว่าท้องเกิดการขยับเนี่ยแสดงว่ามันเกิดผลนะคะนี่นี่หูเรียกได้ว่าโดนมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่บั้นท้ายสวยแน่นอนเราเริ่มเปลี่ยนคำแล้วเมื่อกี้เราพูดว่าตุแต่เราจะใช้คำที่ดูน่ารักขึ้นมากว่านิดนึงเป็นคำว่าบั้นท้ายดิฉันก็ไม่ค่อยได้นับนะคะคุณผู้ชมอย่าจับผิดนะคะว่ามันเป็นกี่ครั้งแต่ดิฉันบอกว่าดิฉันทำประมาณนี้นะคะอึ๊บมาเปลี่ยนข้างอึ๊บเข้าไปลดหน้าท้องไปด้วยในก้นด้วยเรียกได้ว่าสวยช่วงล่างก็ยังโอเคนะสวยช่วงล่างก็ยังโอเคอึ๊บไม่แน่ใจว่าท่าที่ออกนั้นร้อนหรือว่าไฟสตูนแรงนะคะทำไปเรื่อยถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นเหงื่อของดิฉันแล้วนี่ยังไม่ถึง15นาทีเลยนะจอร์จเหงื่อของซาร่าเริ่มมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปเนี่ยรับรองว่าเหงื่อถึงนี่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะเราพักหายใจหายคอกันไปแป๊บนึงเมื่อกี้โอ้โหไม่ไหวละคือเหงื่อนี่ออกเยอะมากจริงแต่ว่าเราจะไม่หยุดเพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยเบิร์นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเยอะๆนะมาดูท่าต่อไปท่านี้จริงๆเนี่ยคือเหมือนเดิมนะคะฝากบอกคุณเทรนเนอร์ดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันชื่ออะไรดิฉันก็ส่วนใหญ่ดูมาจากในอินเทอร์เน็ตด้วยนะก็เรียกกันว่าท่าสไปเดอร์แมนละกันดิฉันจะเรียกว่าท่าสไปเดอร์แมนนะท่าเป็นอย่างนี้คล้ายๆเมื่อกี้นะแต่ว่าเราจะเอาแขนขึ้นอย่างนี้โอเคแล้วก็อันเมื่อกี้ที่เราไปอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนประทุษร้ายใครข้างหน้ารอบนี้เราจะประทุษร้ายข้างๆเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆทำทั้งหมด30ครั้งแล้วเราก็แบ่งเป็นเซตๆวนไปได้นะครั้งนี้กิ๊บจะทำให้ดู15ทีโอเคมาแขนให้มันคงลดแขนไปด้วยนะคะท่านี้ลดแขนแล้วก็ได้กล้ามเนื้อตรงต้นขาข้างๆนะคะที่บางคนข้างในอาจจะรู้สึกว่ามันย้อยๆแต่ว่าใดๆก็ตามนะท่าของกิ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าได้บั้นท้ายซะมากนะคะนี่เรียกว่าได้ทั้งตัวท่านี้ได้ทั้งตัวต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยอย่าสั่นมากนะอย่าสั่นมากเราฝืนไปหน่อยวันแรกมันอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเจ็บๆนะแต่ว่าวันต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเจ็บกว่าเดิมแต่เราจะได้กล้ามเนื้อที่สวยงามค่ะคุณผู้ชมอึ๊บโอเคโอเคค่ะเรียกว่าเหมือนซาวน่าเลยนะคะเราออกกำลังกายไปนะคะเบิร์นไปจริงๆเนี่ยเคล็ดลับหน้าใสนะคะบางคนก็ถามกิ๊บเหมือนกันนะว่าทำไมหน้าดูใสจังหรือว่าแก้มดูเปล่งปลั่งจังก็มันจะมาจากการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการเผาผลาญแล้วก็ขับเหงื่อขับอะไรที่ไม่ดีออกมาทำให้เราหน้าใสนะคะแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งทำไปเรื่อยๆวันแรกอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่วันต่อไปก็เหนื่อยกว่าเดิมไปดูท่าต่อไปกันเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายไปหลายท่าแล้วนะคะเป็นท่าที่ค่อนข้างหนักหน่วงใช้กล้ามเนื้อไปเยอะนะคะเราก็จะมายืดเส้นยืดสายหลังจากออกกำลังกายเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการคูลดาวน์ร่างกายใ
ร่างกายเราเนี่ยได้เริ่มปรับตัวหลังจากใช้กล้ามเนื้อไปเยอะเนาะอ่ะมาจริงๆเนี่ยท่านี้จะคล้ายๆท่าแรกที่เรายืดเส้นนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นนั่งนะคะมือแตะปลายเท้านะคะท่านี้เราจะแตะไปเลยนะเราจะแตะไปเลยอ่ะยืดไปเหมือนอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะทำได้ไม่เยอะบางคนอาจจะทำได้ไม่เยอะเนาะแต่ว่าทำไปเนี่ยเดี๋ยวก็ยืดขึ้นเรื่อยๆคงกิ๊บเนี่ยอาจจะยืดตัวไม่มากแต่ว่าแขนยาวเนี่ยค่อนข้างยาวก็เลยแตะถึงไวนะคะอ่ะแล้วก็แตะไปเยอะๆนะนับไป10วิก็ได้มานี่สำหรับคนที่ดูทางข้างนะคะอาจจะเห็นพุงโผล่เล็กน้อยขอเก็บตึ๊บขึ้นนิดนึงนะคะโอเคป่ะน่าจะใกล้ถึง10วิแล้วนะตอนนี้โอเคตึงตรงนี้ตึงมากตอนนี้ตึงมากตึงเพราะว่าท่าที่เราทำไปท่าที่กิ๊บทำไปเนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ตรงนี้สะโพกใช้บั้นท้ายค่อนข้างเยอะนะคะมาโอเคครบละอ่ะมาอีกท่าหนึ่งนะคะท่านี้นั่งพับเพียบเรียบร้อยเหมือนสกูร์สตีนะคะ wow. นะให้เราถนัดด้านนี้ก่อนดีกว่าด้านนี้ยกขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนรำหรือเปล่าโนราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราแตะเอาขึ้นมานี้แล้วก็เท้าหน้าเท้าอุ้ยเท้าทางนี้หน้าทางนี้ขอโทษค่ะพูดผิดค่ะไปด้านนี้นะคะเกาะไว้ก็ได้ไม่ใช่ดูรำโนราแต่อย่างใดนะเราไปทางนี้ค่ะ10วินะเรามีเอฟเฟกต์นับวิใช่ไหมคะใช่ค่ะ10วินะโอเคอีกด้านหนึ่งนะมายืดด้านนี้ค่ะโอเค10วิเหมือนกันรีแล็กซ์จริงๆค่ะสบายใจจริงๆถ้าเกิดว่าใครนะคะอยู่ที่บ้านเบื่ออาจจะท่านี้ออกได้ไม่เยอะจริงๆเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นวันว่าวันนี้คาร์ดิโอเนาะวันนี้วิ่งวันนี้ว่ายน้ำวันนี้เล่นเป็นบอดี้เวทนะคะก็บางวันกิฟก็ไม่ได้เล่นท่าพวกนี้อย่างเดียวนะก็จะมีกระโดดเชือกไปด้วยนะคะหรือบ้างวันก็ว่ายน้ำด้วยสลับกันไปนะเพราะว่าถ้าซ้ำๆท่าเดิมทุกวันบางทีกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะได้รับความบาดเจ็บเนาะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่เบื่อด้วยอ่ะโอเคครบแล้วค่ะออร่ามาแล้วรู้สึกเป็นสาวสุขภาพดีนะคะโอเคและจากทั้งหมดที่กิฟทำไปนะคะก็เรียกได้ว่าจริงๆน่ะมันไม่ได้ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งนะเรียกได้ว่าเป็นออกทั้งตัวเลยเพราะว่าเรียกว่าเป็นบอดี้เวทเนาะก็ได้ทั้งต้นแขนลดต้นแขนเนาะเหมือนถ้าแพลงถ้าไอ้สไปเดอร์แมนที่กิฟบอกไปนะคะแล้วก็มีกล้ามท้องตรงนี้มีต้นขาด้านในมีบั้นท้ายโอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจนเท้านะคะเนี่ยอยู่บ้านนะคะถึงแม้เราจะเบื่อแต่ว่าเราก็ต้องพร้อมเสมอหลังจากโควิดออกไปต้องสวยฟริ้งถ้าเกิดว่าใครเบื่อนะก็เปิดเพลงไปด้วยหรือว่าออกกำลังกายไปดูหนังไปอยู่บ้านเนี่ยรับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนค่ะเอาละค่ะหลังจากออกกำลังกายไปหลายท่านะคะก็เรียกว่าเรียกเหงื่อได้เยอะทีเดียวนะคะก็นี่จะโชว์ให้ดูนะคะว่าเราได้สัดส่วนตรงไหนบ้างก็มีลดต้นแขนนะคะมีหน้าท้องแล้วก็มีขานะคะที่สำคัญได้ตรงสะโพกด้วยนะคะนี่เป็นจุดสำคัญของผู้หญิงเลยนะขอบอกเลยว่าถึงจะโควิดอยู่บ้านนะแต่เราก็สามารถปั้นหุ่นได้สวยๆเนี่ยพอหมดวิกฤตนะออกไปรับรองหุ่นเป๊ะแน่นอนนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะถึงแม้ว่าโควิดเนี่ยจะทำให้เราเบื่ออยู่บ้านนอกจากออกกำลังกายแล้วกิฟก็มีวิธีอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งอ่านหนังสือปลูกต้นไม้หรือว่าหาดูหนังที่เราชอบนะคะเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ห่อเหี่ยวจนเกินไปนะคะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปท้าใครต่อไปอย่าลืมดูในรายการ15 minutes fit from home สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ